การจัดวางตำแหน่งในการแสดงผลของข้อมูลในการจัดรูปแบบในการแสดงผลของข้อมูลสามารถกำหนดตำแหน่งสำหรับการแสดงผลให้แสดงในรูปแบบตามแนวต่างๆได้ตามต้องการโดยมีวิธีการและขั้นตอนในการจัดตำแหน่งการแสดงผลดังต่อไปนี้1วิธีการเลือกรูปแบบข้อมูลเลือกเซลล์ที่ต้องการเลือกฟอร์แมตเลือกเซลล์ต่างปรากฏหน้าต่างรายการดังนี้ Number รูปแบบตัวเลข Alignment วางแนวข้อความฟอนต์รูปแบบตัวอักษร Border รูปแบบเส้นขอบ Pattern แบบพื้นลวดลาย Protection การป้องกันข้อมูลเลือกแถบรายการที่ต้องการวิธีการกำหนดรูปแบบตัวเลขเลือกเซลล์ที่ต้องการกำหนดรูปแบบตัวเลขเลือก Format เลือกเซลล์เลือก Number ในส่วนของCategory เลือกรูปแบบตัวเลขที่ต้องการดังนี้ General ไม่มีการกำหนดรูปแบบตัวเลขจะแสดงตามที่พิมพ์ Number สำหรับแสดงตัวเลขทั่วไปไม่มีเครื่องหมายขั้นทุกๆ3หลักวิธีการจัดรูปแบบวันที่และเวลาเลือกเซลล์ข้อมูลวันที่หรือข้อมูลเวลาที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบใหม่เลือกฟอร์แมตเลือกเซลล์เลือกนัมเบอร์ในส่วนเคสจอรี่เรียกรายการดังนี้เดทถ้าต้องการกำหนดรูปแบบวันที่ Time ถ้าต้องการกำหนดรูปแบบเวลาเลือกในส่วนใช้กำหนดลักษณะประเภทข้อมูลที่ต้องการเลือกโอเควิธีการจัดรูปแบบข้อความเลือกเซลล์ที่ต้องการคลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกฟอร์แมตเลือกเซลล์เลือก alignment เลือกรูปแบบแนวข้อความตามต้องการเลือกโอเควิธีการจัดรูปแบบตัวอักษรเลือกเซลล์ที่ต้องการคลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกฟอร์แมตเลือกเซลล์เลือกฟอนต์ประเภทประกอบด้วยฟอนต์แบบตัวอักษรฟอนต์สไตล์แบบอักษรหนาเอียงไซส์ขนาดตัวอักษรอันเดอร์ไลน์ขีดเส้นใต้คัลเลอร์สีตัวอักษรวิธีการเลือกรูปแบบเส้นขอบเลือกเซลล์ที่ต้องการคลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกฟอร์แมตเลือกเซลล์เลือกบอร์เดอร์ประกอบด้วยพรีเซนต์เลือกแนวเส้นขอบที่กำหนดไว้ได้แก่โนนไม่มีเส้นขอบเอาท์ไลน์ตีเส้นขอบภายนอกอินไซด์เส้นขอบภายในบอร์เดอร์เส้นขอบแล้วก็ลายเลือกขนาดเส้นขอบคัลเลอร์เลือกสีของเส้นขอบวิธีการเลือกรูปแบบพื้นสีเลือกเซลล์ที่ต้องการคลิกมาปุ่มขวาเลือกฟอร์แมตเลือกเซลล์เลือกฟิลประกอบด้วยแบ็กกราวด์คัลเลอร์เลือกใส่สีพื้นหลังแพทเทิร์นคัลเลอร์เลือกใส่สีลวดลายวิธีการเลือกรูปแบบการป้องกันใช้ในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบนเซลล์โดยเฉพาะเซลล์ที่เกิดจากการสร้างสูตรคำนวณหรือฟังก์ชันรวมทั้งสามารถซ่อนสูตรการคำนวณมีขั้นตอนดังนี้คลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือก format เลือกเซลล์เลือก protection เลือก locket ต้องการป้องกันกลุ่มเซลล์ที่เลือก hidden ต้องการซ่อนสูตรคำนวณต่างๆไม่ให้ปรากฏและการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในเบื้องต้นขอจบเท่านี้ขอบคุณค่ะ